สวัสดีครับกับผมเด็กชายธนกรแก้วเวียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ3เลขที่12ครับในวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำขนมกล้วยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเราจะมาทำการเตรียมวัตถุดิบที่เราจะใช้กันก่อนเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีเป็นแป้งมันสับปะรดแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลทรายเกลือกล้วยวัสดุตวงถ้วยต่างๆแล้วก็เป็นใบตองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเตรียมมะพร้าวกันก่อนเลยนะครับเราจะต้องมาทำการขูดมะพร้าวกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขูดใส่ภาชนะถ้วยตัวนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างการขูดมะพร้าวนะครับเราก็จะค่อยๆขูดแบบนี้นะครับหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่ภาชนะแบบนี้ครับซึ่งผมได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมะพร้าวทั้งหมดที่ขูดไปนะครับโดยเราจะใช้เนื้อมะพร้าวทั้งหมด2ถ้วยตวงครับถ้วยนี้จะมีขนาดเป็น1ถ้วยตวงนะครับเราจะใช้เป็นทั้งหมด2ถ้วยตวงครับนี่คือมะพร้าวที่เราจะใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงทั้งหมดนะครับผมดังนั้นอันนี้เราเอาออกไปครับหลังจากที่เราเตรียมมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเตรียมใบตองซึ่งใบตองที่เราจะใช้เราจะต้องเช็ดก่อนนะครับเราก็จะเช็ดใบตองให้สิ่งสกปรกออกไปให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราเช็ดใบตองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดใบตองกันครับเราจะใช้ประมาณนี้นะคะประมาณ5นิ้วหลังจากที่เราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราจะพับแบบนี้ครับต้องทำให้ได้เดียวกันทุกคนก็ด้วยหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดส่วนที่มันไม่สวยงามออกไปครับแล้วเราก็จะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะได้เป็นตัวแบบนี้ออกมาครับดังนั้นนะครับผมจะสาธิตเป็นหนึ่งถ้วยแล้วกันครับเราจะมาตัดมันทั้ง4มุมของใบตองที่เราตัดไว้แล้วนะครับผมจะสาธิตแค่เดียวนะจะพับแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราจะกลับมุมแบบนี้ครับแล้วเราจะกลับทั้ง4มุมเลยนะครับหลังจากที่เรากลับมุมทั้ง4มุมเสร็จแล้วนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับจะเป็นหน้าตาถ้วยที่สวยงามแล้วเราก็จะทำแบบนี้กับทุกๆถ้วยเพื่อที่มันจะได้มีขนาดเดียวกันครับหลังจากที่เรากลัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานำใส่ภาชนะเพื่อรอเทแป้งที่เราทำเสร็จแล้วมาไว้ในนี้นะหลังจากที่เราเตรียมใบตองและมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันเลยนะครับแป้งข้าวเจ้าครับเราจะใส่ทั้งหมดอย่างถ้วยตวงนะครับนี่ครับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงด้วยผมจะเตรียมไว้ในถ้วยนี้ก่อนนะครับต่อมาเราจะเตรียมแป้งมันถึง4ถ้วยตวงกันครับเดี๋ยวเราจะเตรียมโดยใช้ถ้วยตัวนี้ครับเนื่องจากถ้วยตัวนี้มีขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงครับสำหรับแป้งมันที่เราตวงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ที่เดิมเลยครับ1ส่วน4ถ้วยตวงนี่ครับแป้งมัน1ส่วน4ถ้วยตวงต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำตาลทรายกันครับเราจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยธรรมชาติจำนวน1กับอีก1ส่วน4ถ้วยตวงครับนี่ครับน้ำตาลทรายจะตวงเสร็จถ้วยตัวนี้กันก่อนนะคะน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงครับแล้วก็น้ำตาลทรายอีก1ส่วน4ถ้วยตวงครับแล้วก็จะได้น้ำตาลทราย1กับอีก1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วนะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาครับขออนุญาตวางไว้นี่ก่อนนะครับต่อมาหัวกะทิ1ส่วน2ถ้วยตวงครับนี่ครับคือหัวกะทิ1ส่วน2ถ้วยตวงครับขออนุญาตวางไว้นี่เดี๋ยวมันหกนะครับโอเคต่อมาเป็นเนื้อมะพร้าวขูด2ถ้วยตวงซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนะคะโอเคครับต่อมาเราจะมาผสมวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกันครับโดยเราจะใช้กล้วยน้ำว้าจำนวน10ลูกครับที่1ครับลูกที่2ครับโดยการที่เราจะนำกล้วยออกมาจากหวีนะครับเราจะใช้มีดในการปาดออกมาครับแล้วเราก็จะใช้มีดในการเด้งออกมาครับตอนนี้
้ผมได้ใส่กล้วยน้ำว้าลงไปครบ10ลูกแล้วนะครับเราจะบดมันให้ละเอียดเลยครับเราจะขยำกล้วยมันให้แหลกออกให้มันละเอียดนะครับกล้วยแนะนำให้มันเป็นสุกๆหน่อยนะครับทุกคนมันจะได้ขยำง่ายหน่อยแล้วก็มันจะมีความหวานด้วยตอนนี้ผมขยำกล้วยให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะใส่วัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยนะครับแต่เราจะเหลือเนื้อมะพร้าวไว้1/4ถ้วยตวงเพื่อเอาไว้ตกแต่งก่อนนำไปนึ่งครับน้ำตาลทรายครับแป้งข้าวเจ้าครับเกลือครับแป้งมันครับกะทิครับสำหรับเนื้อมะพร้าวเราจะเหลือไว้1/4ถ้วยตวงครับโดย1/4ถ้วยตวงนี้ผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะส่วนเนื้อมะพร้าวที่เหลือที่เราไม่แบ่งไว้ก็เทลงไปนะคะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันโดยที่ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากที่ผมผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตักไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นั่นก็คือใบตองนั่นเองนะครับผมจะตักไปประมาณนี้ครับเนื้อมะพร้าวชอบกินเนื้อมะพร้าวมากหลังจากที่ตักเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยเนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับครับเลยนะครับตักออกมาก่อนครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเราก็จะนำไปใส่ในหม้อแดงเพื่อเตรียมไปนึ่งต่อไปครับเดี๋ยวผมจะใส่หม้อนึ่งมาเพื่อใส่ตัวนี้เลยนะครับใน3 2 1เย้แล้วเราก็จะวางไว้ครับเราจะใส่ตัวส่วนผสมที่เราผสมเสร็จแล้วไปในตุ๊กตู้ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่1เลยนะครับบ๊ายบายตอนนี้ผมได้ใส่น้ำลงไปในหม้อนึ่งชั้นล่างเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมใส่ไปที่ถีบแรกของตัวหม้อนึ่งครับต่อมาเราจะนำสิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับที่ใส่หม้อนึ่งไว้นำไปใส่ในนี้ครับแล้วเราก็จะนำฝาปิดครับนึ่งไว้ทั้งหมด30นาทีถ้าครบ30นาทีแล้วเรามาเจอกันครับเรียบร้อยแล้วครับเจอกันอีก30นาทีครับตอนนี้ขนมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจัดจานกันครับไปกันขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการจัดจานนะครับโดยเราจะนำภาชนะที่ทำความสะอาดเรียบร้อยและสะอาดครับหลังจากนั้นเราจะนำดอกไม้มาประดับเพื่อความสวยงามนำใบตองมาวางไว้และเราก็จะนำขนมกล้วยของเราคีบไปวางไว้เช่นกันครับแล้วเราจะนำทิชชู่ที่เราพับไว้แล้วมารองไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่รับประทานนำไว้เช็ดปากได้ครับแล้วเราจะนำส้อมวางไว้ตรงนี้เพื่อง่ายต่อการรับประทานครับสำหรับถาดใหญ่เราจะนำไปใส่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับโดยชิ้นแรกเราจะใส่ไว้ตรงนี้ครับชิ้นต่อมาครับเอาชิ้นข้างใหญ่กันครับและชิ้นสุดท้ายครับจึ๊บขนมกล้วยพร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับทานคนเดียวและสำหรับทานเป็นครอบครัวครับและหลังจากที่เราทานขนมไปแล้วขาดไปไม่ได้ครับน้ำพลัชครับด้วยน้ำพลัชนี้เราประดับตกแต่งด้วยตัวทรงนะครับผมหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วมันก็จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการที่จะล้างอุปกรณ์พวกนี้นะครับอันดับแรกเราต้องล้างพวกนี้ด้วยน้ำสะอาดก่อนครับหลังจากที่เราล้างเศษอาหารออกแล้วเราจะล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานกันนะคะหลังจากที่เราถูทั้งหมดด้วยน้ำยาล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะล้างด้วยน้ำสะอาดครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเก็บครับ
แบบนี้เลยครับซึ่งเราจะเก็บแบบนี้ในทุกๆอันเลยครับสำหรับการนำเสนอวิธีการทำขนมกล้วยของกับผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ